เข้าม .1 โรงเรียนเดียวกันก็คือโรงเรียนนี้สวนกุหลาบรังสิตพอเข้ามาเราก็ได้เรียนอยู่ห้องเดียวกันเลยอยู่กับ 4ครับค่ะใช่ใช่เราเรียนแต่เหมือนตอนนั้นก็เหมือนทุกคนก็เป็นเพื่อนใหม่กันหมดเนาะเราก็เดอะด่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้จักใครแต่ว่าพอดีว่าเพื่อนสนิทของเบิร์ตตอนประถมเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับเราพอดีเบิร์ตก็เลยแบบมาคุยกับเรามากขึ้นเลยวันเช้ามาถึงมาเรียนมันก็เหมือนมาเจอเพื่อนคือดำเนินชีวิตไปตามแต่ละวันโดยปกติอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าอย่างที่บอกว่าเราอ่ะอยู่ห้องเดียวกันมันก็เหมือนได้เจอกันทุกวันก็เลยชอบแกล้งเขาอะไรเงี้ยครับก็แบบเมื่อก่อนจะมีแฟชั่นพาชนะสีใหญ่พาดบ่าเลยเราก็เตะบอลมาเหนื่อยก็เฮ้ยเขาชิ้นหน้ามาหน่อยซิเช็ดเหงื่ออยู่ดีก็ดึงไปเขาจะมาแย่งเฮ้ยเบิร์ดอะไรเอาไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแย่งทำอย่างเงี้ยบ่อยทุกวันอะไรติดตัวเราหน่อยก็เอาไปดึงไปแกล้งขอให้ได้แกล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบเลยแต่ตอนนั้นชอบแล้ว ด้วยกิจกรรมต่างๆที่ทำด้วยการเจอกันเจอกันทุกวันก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่มาบ้านก็นี่ก็โทรมาคุยปกติโทรเข้าบ้านคุยไปคุยมาเบิร์ตก็บอกว่าเป็นแฟนกันไหมอย่างเงี้ยเราก็แบบอะไรอ่ะอยู่ดีมาขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยเราก็เขินแต่สุดท้ายเราก็บอกเขาไปว่าเออก็ได้อะไรเงี้ย สุดท้ายก็เหมือนแบบก็เป็นแฟนเป็นทางการตอนนั้นวันจันทร์ก็มาบอกเพื่อนเลยบอกเพื่อนในกลุ่มเลยว่าบอกว่าเอ้ยเบิร์ตขอเป็นแฟนเว้ยเพื่อนก็แฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเด็กๆด้วยจริงๆเขาก็ทำให้เรามาเยอะนะเพราะว่าพบกันมาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่นึกขึ้นได้แล้วก็รู้สึกปลื้มทุกครั้งก็คือพอม1ม2เรียนด้วยกันม3ก็เกรดตกก็เลยไปอยู่ห้องอีกห้องนึงเราก็ไม่ได้เรียนด้วยกันนี่เราก็แบบพอใกล้ๆม3เทอม2อะไรเงี้ยเราก็นี่ก็เหมือนแบบเอ้ยอยากย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันอยากกลับมาเรียนห้องเดียวกันเนี่ยเพราะว่าม4ม5ม6ถ้าเกิดเรียนห้องไหนมันก็จะแบบได้เรียนห้องเดียวกันไปตลอดปิดห้องไปเลยครับแยกห้องเลยคราวนี้เขาก็เครียดว่าแบบจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยคือวิธีเดียวที่จะทำให้เราได้อยู่ห้องเดียวกันก็คือเขาต้องเรียนได้เกรดเทอมสุดท้ายต้องได้ 4.00 ซึ่งเราก็แบบเฮ้ยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผลออกมาแล้วคือเขาก็ทำได้แล้วก็แบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ได้มาอยู่ห้องเดียวกันใช่ตอนเกรดออกมายังงงเลยเฮ้ยทำได้ไง คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใส่นะครับคือถึงแม้จะเป็นเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเช่นเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยเขาจะคอยแบบเบิร์ดทำกันบ้านยังไหนกันบ้านมาดูหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็แอนอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะ เพื่อนก็จะบอกว่าเบิร์ดอะไรก็แอนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรก็คุยกับเขาคนเดียวนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่คุยสนุกขี้เล่นคุยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรนะครับก็มันเหมือนความสัมพันธ์ที่แบบรู้สึกดีรู้สึกดีกับเขา I have died every day
ม .4 พวกเราก็จะแบบมีเวลาว่างเยอะมากทำไมมันว่างเยอะไม่รู้เหมือนกันมีเวลาว่างเยอะจริงๆอาจจะไม่ค่อยเข้าเรียนหรือเปล่าใช่พวกแบบผู้ชายก็จะแบบไปเตะบอลเตะตะก้อกันอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะไม่ว่าแต่ว่าบางวิชาไม่ว่าเลยวันนี้ผมก็มีวันนึงคือฝนตกหนักมากเลยแต่ว่าพวกเราก็แบบเล่นกันเตะกันต่อไม่สนใจอะไรเงี้ยสักพักเพื่อนก็มาแล้วเฮ้ยเบิร์ดใครเดินมาวะเนี่ยอะไรก็หันไปก็แบบมีผู้หญิงคนนึงยืนกลางร่มมาเรียกให้เราแบบขึ้นไปเรียนอะไรเงี้ยสาวฝนอะไรเงี้ยมากลับขึ้นมาเรียนอะไรเงี้ยหรือเป็นแอนนี่แหละครับมาตามมาเรียกให้แบบขึ้นไปเรียนจริงๆอ่ะเขาก็ชอบแบบว่าครบรอบวันที่เป็นแฟนกันหรือแบบวันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาใจใส่ก็จะมีของมาให้เสมอๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยถึงแบบไม่มีของเขาก็จะจำได้ว่าแบบเอ้ยวันเกิดแอนวันครบรอบคบกันเนี่ยค่ะเมื่อก่อนคือลุงจะดุมากเคร่งเลยเรื่องผู้ชายผมก็โทรไปหาอะไรเงี้ยบางครั้งที่บ้านเขารับสายทำไมมีเพื่อนผู้ชายโทรมาหาบ่อยเพราะสมัยนั้นไม่มีมือถือเนาะเราก็แบบใช้โทรศัพท์บ้านเป็นหลักเบิร์ดก็แบบหยอดตู้หรือแบบถ้าอยู่ข้างนอกก็หยอดตู้ถ้าอยู่บ้านก็โทรศัพท์บ้านอะไรเงี้ยหลังๆมาเราเริ่มมีเทคนิคกันก็แบบเบิร์ดก็จะให้น้องสาวอะไรเงี้ยโทรมาแล้วก็บอกว่าขอใส่แอนค่ะก็จะแบบเหมือนอุบอิบว่าเป็นเพื่อนสาวโทรมาอะไรเงี้ยลุงก็เข้าใจว่าอ๋อแอนเป็นคุยกับเพื่อนสาวก็แอบสงสารน้องสาวเบิร์ดเหมือนกันว่าต้องต่อสายขอสายแอนค่ะอย่างเงี้ยทุกวันเลยเอาจริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นแฟนกันตลอดเวลาเนาะแล้วก็แบบอย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนคบกันเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็นึกถึงเขาก่อนก็มาแชร์ให้ฟังทั้งเรื่องทุกเรื่องสุขอะไรเงี้ยแต่ละวันที่ดำเนินไปก็มาแชร์ให้เขาฟังคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจแล้วก็มีอะไรก็คุยกันคือไม่ได้ปิดเรื่องอะไรกันก็มีอะไรก็แชร์ให้ฟังคุยให้ฟังอะไรแต่จริงๆเราคบกันมาจาก 13-14 ปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นตลอดอ่ะมันก็มีทั้งทะเลาะกันมีช่วงที่ห่างกันไปช่วงมหาลัยครับตอนนั้นเราเข้ามหาลัยใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็จะแบบออกแนวสปอร์ตแมนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโซเชียลไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยตอนเย็นก็จะเตะบอลตอนกลางคืนก็จะไปเที่ยวทุกวันกลับมาตีสองตีสามแม่รู้ตีสองตีสามอะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปหาเขาอะไรเขาก็จะแบบโอ้ทำไมตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันแบบเหมือนมันห่างกันไปโดยปริยายแบบว่าเข้ามหาลัยไอเราก็แบบเรียนคนละมหาลัยด้วยแล้วเราเหมือนเข้าปีหนึ่งมันก็จะมีกิจกรรมมากมายไหนจะรับน้องเราเรียนก็หนักอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันน้อยลงมันก็กลายเป็นห่างกันไปเลยอะไรเงี้ยเราห่างกันเป็นปีเนาะที่ไม่ได้คุยกันแทบจะไม่ได้เจอกันเลยด้วยซ้ำก็คุยกันบ้างแต่ว่าน้อยนานทีเลยอะไรเงี้ยใช่มันเหมือนแบบเป็นช่วงที่ห่างกันไปแต่พอวันหนึ่งเรากลับมาคุยกันมันก็เหมือนมันก็จูนกันติดได้แบบได้ง่ายมันเหมือนไม่ต้องมาจูนอะไรกันอีกแล้วอ่ะก็คุยกันได้เลยThe look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I want